Hi. ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างนอกบ้านใช่ อยู่ที่พัทยานะคะแล้วก็ข้างหลังจะเห็นได้ว่าเรามีปลาโลมานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรพี่โอเขาบอกโลมามันไม่ใช่ปลานะเป็นไรไม่รู้ฟังจากเพลงเขาอะเราจะมาดูโชว์ปลาโลมานะคะแล้วเราก็จะมาว่ายน้ำกับปลาโลมาด้วยมันเป็นอะไรที่แบบดูโลกสวยดูแบ๊วมากๆเป็นเหมือนบักเก็ตลิสต์หรือสิ่งที่แบบหลายๆคนจะต้องทำก่อนตายครั้งหนึ่งในชีวิตจริงเหรอก่อนตายคือว่าถ้าอยู่ได้ว่ายน้ำกับโลมาก็คือตายอย่างสงบอ่ะก็คือยังไงว่ายด้วยกันเลยใช่ว่ายด้วยกันเราจับที่ปลาโลมาแล้วปลาโลมาก็จะทำอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเราอยู่ที่ดอลฟินเนเรียมนะคะอยู่ที่พัทยาอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรทางออกมอเตอร์เวย์เลยนะไปลองดูว่าว่ายน้ำกับปลาโลมามันจะเป็นไงมันคงเป็นประสบการณ์แปลกๆดีนะไปคือก่อนที่เราจะไปว่ายน้ำเนี่ยที่นี่เขามีแบบมีโชว์โลมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังรอนะครับที่จะลงไปว่ายน้ำกับปลาโลมาซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นเหมือนกับเป็นรอบๆนะครับก็รอบหนึ่งรู้สึกไม่เกิน4คนใช่ไหมคนหนึ่งคนเนี่ยก็จะได้ประจำโลมา1ตัวเลยมีโลมาเป็นของตัวเองโลมาเรียกแล้วมาคือจะบอกว่าที่เขามีแบบอินสตรัคชั่นให้เราด้วยว่าเราจะมีท่าไหนที่เราสามารถว่ายกับปลาโลมาได้มีแบบเต้นรำกับปลาโลมาคือเหมือนในโชว์เลยอ่ะจริงแล้วจะมีเวลาให้ว่ายน้ำกับปลาโลมาเนี่ย10นาทีด้วยกันนะครับก็คือก็จะมีท่าต่างๆเพื่อเขาเซตไว้แล้วว่าเราสามารถทำอะไรกับโอเคป่ะโอเคตอนนี้ลงไปหาโลมาแล้วนะครับโลมาที่เรียกได้เนี่ยคือชื่อลาดูก้าหรอลาดูก้าคือจะประจำเลยนะครับตัวแรกน้ำลึกมากนะ5เมตร5เมตรน้ำเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอ๋อคือมันต้องมีองศาแบบว่าอ๋อหรอที่เขาอยู่แล้วแฮปปี้ใช่ไหมเราอยู่แล้วแฮปปี้ไหมโอ้แข็งแน่นอนเลยเย็นน่ะหนาวมากหนาวจริงอ่ะทำใจไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วจะเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับตัวใหญ่เจ๋งมากเลยอ่ะมันสนุกนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราได้ทำแทบทุกท่าเลยยกเว้นยืน
พราะที่ยืนเราจะไม่รอดเหนื่อยมากเลยไม่คือแนะนำนะถ้าใครแบบไม่แข็งแรงมากนะใส่ร่มชูชีพดีกว่าเสื้อชูชีพร่มชูชีพแล้วมาตะคว้า มามีเป็นคนที่กลัวหลายๆอย่างนะคะแต่วันนี้จะมาแหกกฎตัวเองด้วยการว่ายน้ำปลาลงมากลัวมากมามีต้องจับแน่นๆนะแบบว่าหลุดอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยเขาไปแล้วมามีอยู่นี่ใช่คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่เอามามีต้องจับแน่นๆกลัวไม่แต่เขาไม่กัดเขาไนซ์มากสนุกมากไปดูแต่มันก็ฟินนะอยู่ตอนดูว่ายกับปะใช่สิมันสนุกดีนะได้ความรู้สึกฟินๆอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะกลัวไหมวิว่าไม่ก็กลัวนิดนึงอ่ะมันตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่จริงๆกลัวไหมเทเลอร์กลัวอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วมามีสนุกไหมสนุกมากลงไปแล้วไม่กลัวแล้วสนุกแต่ว่าจะเป็นกลัวกางเกงหมดมากน้ำเสร็จแล้วไม่คือที่นี่ดีมากคือว่าพอเราเล่นน้ำว่ายน้ำกับปลาโลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีห้องอาบน้ำอยู่ใกล้ๆเลยว่าก็จะได้สบายสบายกลับบ้านแบบตัวไม่เปียกไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่หรอมะแล้วก็มันก็จะได้ไม่เหนียวด้วยเพราะว่าน้ำที่เราลงไปเล่นเป็นน้ำเค็มครับสนุกดีนะสนุกดีมันเป็นความรู้สึกแบบแปลกใหม่ไงคือในชีวิตคงได้ทำไม่กี่ครั้งอะไรแบบเนี้ยคือใช่ไหมคือจะไปหาที่ไหนว่ายน้ำกับปลาโลมาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไงที่ไหนพัทยาดอลฟินโนเรียมนะครับก็มาได้นะครับราคาเนี่ยก็คือว่า 3,500 บาทนะครับสำหรับ1คนที่อยากจะลงไปว่ายน้ำกับปาโลมาแต่ว่าอย่างช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงโปรด้วยลด 50% อะไรเงี้ยก็เหลือประมาณแค่ 1,700 เองคุ้มมากจัดสภาพน่าจะรู้ว่าเหนื่อยนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วถือว่าสนุกมากชอบอะไรแบบนี้อยากไปฝึกอ่ะช่างถามเขาบอกว่าทั้งหมดฝึกมาจากยูเครนก่อนแล้วก็แบบมาที่นี่เลยนะคะทั้งครูฝึกด้วยทั้งปาโลมาด้วยเพราะฉะนั้นปาโลมาก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือไม่เข้าใจเรานะคะสนุกมากแต่ว่าล้ามากจริงๆอ่ะด้วยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วนะเดี๋ยวเจอกันตอนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะสนุกมากเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆมันไม่น่ากลัวนะบางคนอาจจะกลัวว่าเขาจะแบบดึงลงน้ำหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่ามีคนที่ฝึกกับเขาดูแลอย่างดีเลยแล้วเขาก็จะมีแบบขั้นตอนให้เราแบบคุ้นเคยกับเขาเนาะมีให้ลูบท้องลูบท้องนี่ลูบไหล่ลูบไหล่เป็นยังไงบ้างสนุกไหมพี่โลก็สนุกดีฟิน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 เป็นประสบการณ์ที่ดีนะใครก็อยากมาก็มาได้นะครับอยู่ใกล้ๆเองอยู่พัทยานะครับใกล้ๆกรุงเทพนะครับก็สามารถมาได้จริงๆคืออยากจะมานอนค้างที่พัทยาสักคืนก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากนอนค้างก็คือขับรถนะมาจากกรุงเทพประมาณแค่ชั่วโมงเดียวไปกลับก็สามารถมีประสบการณ์แบบนี้ได้นะใช่ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะลองมาว่ายน้ำกับปลาโลมามันฟินจริงๆสนุกมากนี่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรทางออกมอเตอร์เวย์เลยนะคะโอเคไปแล้วสนุกมากๆหวังว่าจะสนุกไปกับเราหรือเปล่าถ้ายังไม่สนุกกับเราต้องมาว่ายเองนะไปแล้วอยากดูอะไรก็บอกด้วยเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย